ัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่โสเมเยอร์นะคะวันนี้นะคะโสก็จะรีวิวกระเป๋าหลุยส์วิตตองนะคะใบนี้นะคะเป็นไซส์25นะคะสปีดดี้25นะคะใบนี้นะคะเป็นลายหนังสีขาวนะคะดามาเย่อาซูนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวมาดูขนาดกันเลยนะคะก็คือความยาวตรงนี้ถึงตรงนี้นะคะ 9.8 นิ้วนะคะความสูงนะคะ 7.4 นะคะแล้วก็ความกว้างตรงนี้นะคะ 5.9 นิ้วนะคะนะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะนี่ด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะด้านข้างนะคะแล้วก็หูกระเป๋าจะเป็นแบบนี้นะคะสำหรับคล้องแขนหรือว่าถือนะคะแล้วเวลาเราซื้อมาเขาจะมีกุญแจให้ด้วยนะคะกุญแจนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ใช้นะคะอันนี้เป็นก้นกระเป๋านะคะนะคะเดี๋ยวดูด้านในกันนะคะด้านในกระเป๋านะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้ถุงผ้านะคะเป็นช่องใหญ่แบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีช่องเล็กๆตรงนี้หนึ่งช่องนะคะนะคะคือมันใส่ของได้เยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูนะคะเดี๋ยวจะลองมินิ iPad ดูนะคะว่าใส่ได้ไหมนะคะอันนี้เป็นมินิ iPad นะคะใส่มินิ iPad ได้นะคะสำหรับไซส์25นะคะเนี่ยค่ะมินิ iPad ใส่โพเช่นะคะได้ค่ะเนี่ยค่ะกระเป๋าตังยาวนะคะโทรศัพท์มือถือมินิโพเช่ใส่ได้หมดค่ะมีอะไรใส่ในกระเป๋าได้หมดเลยเนี่ยค่ะใส่มากมันก็จะหนักนะคะก็ประมาณนี้เดี๋ยวจะถือให้ดูสำหรับคนตัวเล็กๆก็จะเหมาะค่ะสำหรับตัวเองนะชอบกระเป๋าไซส์เล็กจะถือประมาณนี้นะคะตรงหูนะคะตรงนี้ต้องทำใจนะคะคือใช้ไปนานๆมันก็จะเปลี่ยนสีแล้วก็คล้ำขึ้นนะคะบางคนเขาก็จะหาผ้ามาพันนะคะหรือว่าหูถักมาพันตรงนี้ก็จะช่วยได้นะคะถ้าเทียบกับ Speedy 30นะคะนะคะประมาณนี้ค่ะก็คือ Speedy 30จะใหญ่กว่านิดนึงนะคะประมาณนี้ความกว้างก็กว้างกว่าใส่ของได้เยอะกว่าแต่จริงๆ Speedy 25ก็ใส่ของได้เยอะมากแล้วค่ะแล้วแต่คุณชอบนะคะส่วนตัวแล้วชอบไซส์25นะคะส่วนตัวชอบไซส์นี้นะคะถือแบบนี้เป็นรุ่นนี้เป็นแบบว่ารุ่นคลาสสิกนะคะของหลุยส์วิตตองนะคะคนนิยมมากเลยนะคะรุ่นนี้เพราะว่าราคาไม่สูงมากนะคะแล้วก็ใส่ของได้เยอะซื้อไปก็ใช้ได้ตลอดนะคะรุ่นนี้นะคะส่วนตรงกุญแจนะคะถ้าจะล็อกนะคะเขาจะมีใบไม้แล้วเขาก็จะมีรูแบบนี้เนี่ยเราก็เอากุญแจคล้องเข้าไปแล้วก็ล็อกนะคะเนี่ยค่ะล็อกแบบนี้แต่จริงๆเวลาเราใช้งาน
ไม่มีใครล็อกอะค่ะเพราะว่ามันใช้งานยากเลยต้องไปหากุญแจมาไขอะไรอีกเนี่ยค่ะต้องออกแต่ทางที่ดีอย่าเอากุญแจแขวนไว้อย่างนี้เลยนะคะเพราะนานๆคือกุญแจมันมีน้ำหนักนานๆอะมันอาจจะทำให้ตรงเนี้ยมันเป็นหนังไงคะมันอาจจะขาดได้นะคะเอาไปคล้องข้างในคล้องข้างในตรงนี้ก็ได้ค่ะถ้ากลัวว่ากุญแจหายนะคะเนี่ยค่ะตรงนี้ค่ะตรงนี้มันเป็นที่คล้องกระเป๋าเนี่ยค่ะกุญแจคล้องข้างในแบบนี้คือตรงนี้มันเป็นที่คล้องกระเป๋าแบบมินิโพเช่แบบนี้ค่ะเขาจะมีกุญแจเขาจะมีสายแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็คล้องตรงนี้ค่ะสายคล้องนี่ค่ะหยิบก็หยิบประมาณนี้มันก็จะไม่หายไม่หล่นไปไหนนะคะเพราะโซ่มันติดไว้อย่างนี้อย่างนี้ค่ะประมาณนี้สำหรับรีวิวครั้งนี้นะคะก็โซ่ก็ขอจบการรีวิวลุยวิตองสปีดี้25เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ